อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็คือเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยของบ้านเราได้อย่างชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจเขามีการเปิดปฏิบัติการปิดปราจีนบุรีก็เลยก็ว่าได้ครับไล่ล่าหาตัวโกธรนะครับนายกอบจปราจีนบุรีหลังจากถูกศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยออกหมายจับแล้วก็ปปช.เนี่ยมีการชี้มูลความผิดนะครับกรณีบุกรุกที่ดินเขาใหญ่โกธรเนี่ยนายกอบจปราจีนบุรีเนี่ยนะครับเป็นบิดาแล้วก็เป็นพ่อหรือว่าเป็นพ่อของคุณกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้ไร้เงานะครับอยู่ระหว่างการหลบหนีเจ้าที่มีการไปตรวจค้นหลายจุดเมื่อวานนี้ในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคาดว่ามีการหลบหนีออกนอกพื้นที่ก่อนที่ตำรวจจะมีการเข้าไปจับกุมนะครับและที่สำคัญคือคดีจะหมดอายุความในวันนี้ครับคุณผู้ชมนี่นะครับเมื่อวานนี้มีรายงานนะครับว่าทางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมีการสั่งให้กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.เนี่ยร่วมกับกองปราบกระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน5จุดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพื่อจะติดตามจับกุมตัวของโกธรหรือว่านายสุนทรวิลาวันนายกอบจปราจีนบุรีและเป็นบิดาของนางกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันนะครับหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคที่2ลงวันที่9มิถุนายน65ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขตจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่กว่า150ไร่ที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีในตอนนี้นะครับสำหรับโกธรเมื่อวานนี้เป้าหมายสำคัญในการเข้าตรวจค้นเนี่ยนะครับบ้านเลขที่21/1ถนนวัดโรมันอุทิศตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีคือบ้านพักของนางกนกวรรณครับรวมถึงบ้านเลขที่43นะครับซึ่งเป็นสำนักงานของนายสุนทรเองเนี่ยแล้วก็โรงแรมบางปะกงและก็บ้านพักของนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งนะครับเบื้องต้นผลการเข้าตรวจค้นเมื่อวานนี้เนี่ยยังคงไม่พบตัวของนายสุนทรนะครับคาดว่าน่าจะมีการไหวตัวทันแล้วก็ชิงหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปได้ไม่นานนี้ครับขณะเดียวกันนะครับการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์ชื่อเดิมก็คือนายเต็มพงษ์ฤทธิ์เดชหรือสจ.โต้งนะครับอายุ46ปีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยเคยมีข่าวเกี่ยวข้องในคดีดังหลายคดีจากการสืบสวนพบว่านายสุนทรและนายชัยเมธเนี่ยคบหาสนิทสนมกันเพราะนายชัยเมธเนี่ยถือเป็นผู้กว้างขวางนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลอื่นๆอีกหลายเครือข่ายด้วยจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่เนี่ยให้การอ้างว่าไม่ได้พบแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับนายสุนทรเนี่ยมานานกว่า1สัปดาห์แล้วก่อนหน้าจะมีข่าวถูกออกหมายจับแต่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ไม่ปักใจเชื่อแล้วก็ยังคงส่งกำลังกระจายไปในพื้นที่เพื่อที่จะหาเบาะแสแล้วก็ติดตามจับกุมตัวให้ได้ก่อนที่คดีจะหมดอายุความลงในวันที่13มิถุนายนก็คือวันนี้คดีนี้ครับคุณผู้ชมมีอายุความ20ปีนับจากวันที่มีการกระทำผิดเมื่อปี2545โดยนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.เนี่ยเคยให้ข้อมูลนะครับว่าปปช.เนี่ยเพิ่งจะได้รับสำนวนคดีจากตำรวจมาเมื่อปี63นี่เองแล้วก็เร่งพิจารณามาโดยตลอดจนสามารถสรุปสำนวนแล้วก็ชี้มูลความผิดได้ขณะนี้พยายามจะประสานกับทางตำรวจเพื่อให้นำตัวนายสุนทรเนี่ยมารายงานตัวต่ออัยการให้ทัน13มิถุนายน2565ก็คือวันนี้ครับนะครับก่อนที่คดีจะหมดอายุความหากคดีหมดอายุความไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไหมปปช.บอกว่าเดี๋ยวจะไปพิจารณาดำเนินการถอดถอนนายสุนทรเนี่ยออกจากตำแหน่งนายกอบจ.ปราจีนบุรีด้วยนี่ปัญหาก็คือโกธรอยู่ไหนหลบหนีไปแล้วหรือไม่คดีความมีอายุ20ปีนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยตำรวจทำอะไรกันอยู่นะครับในการที่จะดำเนินการสืบสอบสวนเอาผิดจับกุมดำเนินคดีอีกช่องโหว่อีกปัญหาของกระบวนการยุติธรรมนะครับคนมีตังมีตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองทำผิดไม่ต้องรับโทษหรือไม่เข้าไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ